ช่วง Better to Know กลับเข้าสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นโดยได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เราขอเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นเคยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนนะคะใช้ชีวิตกันแบบค่อนข้างที่จะรีบเร่งกันเลยทีเดียวหลายคนอยากจะออกกำลังกายแต่ว่าสถานที่ออกกำลังกายนั้นเนี่ยไกลจากบ้านเหลือเกินนะคะก็เลยมีข้อจำกัดมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางพื้นที่ในการเดินทางนั่นเองนะคะหลายๆท่านก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าโอ้ไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่จะไปออกกำลังกายวันนี้เราก็เลยจะขอนำเสนอนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายที่บ้านแบบง่ายๆมาฝากกันที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะออกกำลังกายแล้วก็ประยุกต์กันเองได้ค่ะแต่จะเป็นท่าไหนบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowสวัสดีครับผมคูกี้จาก The Fit Intro Fitness ครับหลายคนครับสงสัยว่าการออกกำลังกายนี่มันมีหลากหลายรูปแบบมากมายหลายคนไม่มีเวลาออกไปข้างนอกวันนี้ครับเราจะนำเสนอท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆ3ท่าเรียกได้ว่า Full Body เลยนะครับผมจะเป็นท่าอะไรบ้างนั้นนะครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกครับไปชมกันเลยครับครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ท่าแรกครับท่าแรกนะครับเราจะเน้นส่วนช่วง lower body หรือว่าช่วงต้นขาของเรานั่นเองนะฮะเริ่มต้นครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมก็จะมีเก้าอี้1ตัวนะครับผมซึ่งทุกบ้านมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราเลยจะเอามาใช้กันแบบง่ายๆนะครับผมเริ่มต้นฮะเราจะเล่นการ squat และ leg lunge นั่นเองนะครับผมนั่นเริ่มต้นฮะเริ่มจากการยืนตรงนะครับผมยืนตรงแบบนี้นะฮะขาชิดกันนะครับผมแล้วกางขาออกเข้าช่วงช่องไหล่เราครับนะครับผมจังหวะแรกครับผมคือการสควอทนั่นเองนะฮะย่อลงครับมือประสานกันภายข้างหน้าครับย่อลงเข่าไม่เลยไปเท้าสังเกตนะครับเข่าจะไม่เลยไปเท้าครับขาตั้งมุมฉากนะครับผมประมาณ90องศานะครับผมแล้วจังหวะแรกครับย่อลงครับปึ๊บยืนขึ้นครับเบิ่งยืนขึ้นเท้าขวา1ข้างครับก้าวไปข้างหลังที่เก้าอี้ครับแตะเบาๆแตะเบาๆพอนะครับผมขาซ้ายย่อลงทิ้งน้ำหนักลงแกนกลางลำตัวครับขานะครับผมตั้งฉากเป็น90องศานะครับดันกลับมาครับโยกตัวยืนขึ้นกลับมานะครับนับเป็น1ทีครับผมย่อลงครับจังหวะที่1ปึ้งครับทำอย่างต่อเนื่องครับไปครับย่อลงตรงกลางครับตั้งฉากเช่นกันครับอันนี้นะครับทำต่อเนื่องครับวันละ20ครั้งนะครับผมก็สลับซ้ายขวาเอาละครับต่อมาเป็นท่าที่2นะครับเมื่อกี้เราเล่นช่วงขากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาต่อกันที่ช่วงแขนของเราหรือว่า upper body part นั่นเองนะฮะเล่นกันนะครับผมท่านี้เริ่มจากการยืนตรงก่อนนะครับยืนตรงแล้วกางขาออกเข้าช่วงไหล่ของเราเช่นเคยครับต่อไปโน้มตัวลงมือสัมผัสพื้นนะครับแบบเต็มมืออย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ต้องเต็มมือเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจากข้อมือของเรานะครับผมไต่ไปข้างหน้าเห็นไปถึงดัมเบลของเราดัมเบลที่ใช้สามารถใช้เป็นขวดน้ำก็ได้นะครับมือซ้ายจับที่ดัมเบลชูแขนขึ้นเท่าช่วงศีรษะของเรานะครับแล้ววางลงเปลี่ยนมือเป็นมือขวานะครับอย่าตรงนะครับแล้วไต่กลับวางลงไปแล้วไต่กลับมาอยู่ท่ายืนเหมือนเดิมนะครับยืนขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับย่อลงครับมือเต็มฝ่ามือครับทำอย่างต่อเนื่องนะครับท่านี้นะฮะสามารถทำได้ต่อเนื่องนะครับผมท่านี้ทำ20ครั้งก็พอนะครับแล้วคุณจะได้มีแขนและแถมหน้าท้องที่สวยงามรวมไปถึงขาของเราด้วยครับเอาละครับผมเรามาสู่ท่าที่3ของเราในวันนี้นะฮะอุปกรณ์ของเราคือสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าอันตรายหรือเปล่าวันนี้เรานำท่าที่เป็นเบสิกและเล่นง่ายๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับ
เริ่มต้นครับเท้าปลายเท้าหนึ่งข้างเหยียบไปที่สเก็ตบอร์ดนะครับทุกตัวของสเก็ตบอร์ดเนี่ยจะมีน็อตอยู่สามารถเหยียบหลังน็อตของสเก็ตบอร์ดได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวต่อไปจังหวะต่อไปมือนะครับสองข้างนะครับแนบชิดอกไว้ท่านี้นะฮะแนบชิดหน้าอกของเราไว้แขนไหล่ตรงกันดันตัวพุชอัพหายใจออกนะครับทุกครั้งที่ดันตัวขึ้นให้หายใจออกตัวตรงนะครับแทงเข่าข้างที่มีสเก็ตบอร์ดเข้ามาสุดนะครับผมท่านี้เราจะเล่นคอมมานเซอร์รวมไปถึงอัปเปอร์บอดี้ของเราด้วยนะครับนอนลงครับหายใจเข้าออกทุกครั้งที่ออกแรงอย่าลืมนะฮะสำคัญมากการหายใจเนี่ยนี่คือการหายใจออกเป่าครับหายใจออกนะครับนอนลงทำต่อเนื่องครับข้างละ15ครั้งรับรองครับผมร่างกายคุณจะแข็งแรงมากๆครับวันนี้นะครับใครที่ทำตามครบทั้ง3ท่านะฮะเริ่มจากขาของเรานะครับจะได้หน้าขาที่แข็งแรงนะครับผมต้นขาที่เรียวงามนะครับส่วนท่าที่2นะครับได้แขนที่สวยงามรับรองไม่มีเขาเรียกว่าท้องแขนนะครับผมให้กังวลใจส่วนท่าที่3นะครับท้องของเราจะมีซิกแพคที่สวยงามนะครับถ้าคุณได้ทำตามทั้ง3ท่านะฮะรับรองสุขภาพคุณจะแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับรับรองฮะการดูแลตัวเองมักจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะว่าการออกกำลังกายแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะออกได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะคะแม้กระทั่งที่บ้านค่ะหลายๆคนที่มีข้ออ้างข้อจำกัดบอกว่ามันไกลเหลือเกินนะคะสำหรับสถานที่ออกกำลังกายหรือว่าฟิตเนสนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะออกกำลังกายได้ที่บ้านแบบนี้ซึ่งเราก็ได้มีการหยิบยกท่าที่ประยุกต์กันมานะคะทำให้คุณสามารถที่จะมีกล้ามท้องต้นขาแล้วก็ท้องแขนที่สวยงามรูปร่างสมส่วนเลยทีเดียวหลังจากที่คุณออกกำลังกายแบบไปเรื่อยๆแล้วและเห็นผลนะคะในรูปร่างของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปคุณก็จากที่คุณเคยพูดว่าคำว่าไม่มีเวลาก็จะหาเวลาเพียงพอที่จะไปออกกำลังกายกันได้แล้วล่ะค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของ Daily Expert ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เราจะเปิดสายให้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะที่หมายเลข023547104และ023547105เรามีนัดกันในช่วงหน้าค่ะ